ค่ะจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะภาพโบราณสถานหลายแห่งค่ะในเมืองพุกามที่พังทลายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็คงยังสร้างความหวั่นใจมาจนถึงบ้านเราค่ะเพราะว่าอาคารสูงหลายๆแห่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเองหรือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนค่ะเช่นเดียวกับโบราณสถานในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยจะเปราะบางกว่าสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันหลายเท่าหากว่ามีภัยพิบัติใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเราจะมีความรับมือนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็ป้องกันในเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาซึ่งมีจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ใกล้บริเวณเมืองพุกามส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานในประเทศเมียนมาอีกทั้งยังสร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างจนถึงประเทศไทยเรื่องหนึ่งที่น่าวิตกกังวลคือแหล่งโบราณสถานในประเทศที่มีจำนวนมากหากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกในอนาคตจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.นครผู้วโรดมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในปีพุทธศักราช2088ทำให้ยอดเจดีย์หลวงที่เมืองเชียงใหม่หักโค่นลงมาเช่นเดียวกับวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงรายหักลงมาในปี2554ซึ่งปัญหาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานจากภัยพิบัติในประเทศนั้นยังขาดข้อมูลและการวางแผนไม่ว่าข้อมูลสภาพปัจจุบันของโครงสร้างโบราณสถานด้านต่างๆรวมถึงข้อมูลคุณสมบัติวัสดุสมรรถนะของโครงสร้างที่ต้องสามารถรับแรงคุกคามรูปแบบต่างๆได้คือโบราณสถานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระวังจริงๆแล้วต้องระวังมากกว่าตึกทั่วๆไปเพราะว่ามีความแข็งแรงต่ำกว่าวัสดุปัจจุบันและอาจจะเป็นหลายสิบเท่าตัวนะครับงั้นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังตอนนี้ก็คือเราจะต้องไปศึกษาให้ดีว่าโบราณสถานที่เรามีอยู่เนี่ยมีความแข็งแรงอย่างไรนะครับมีความอ่อนแออยู่ส่วนใดอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุต่อว่าองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมบุคลากรงบประมาณและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือปัญหาจึงมีโครงการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรมขึ้นจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างและการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของโบราณสถานเพื่อพัฒนาแนวความมั่นคงของโครงสร้างเสนอวิธีการซ่อมแซมและเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงรวมถึงสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานณขณะนี้นะครับทางสกว.ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางกรมศิลปากรทำโครงการวิจัยต้นแบบขึ้นมาเพื่อที่จะเริ่มเป็นกระบวนการนำความรู้จากการวิจัยเนี่ยไปลงเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบูรณะโบราณสถานให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ความรู้จากวิศวกรรมนะครับในหลายๆศาสตร์หลายๆสาขาทั้งนี้เมืองพุกามเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ซึ่งมีอายุสมัยเก่าแก่กว่าอาณาจักรล้านนาหรือสุโขทัยการเสียหายที่เกิดขึ้นคาดการว่าเกิดจากคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของวัสดุมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเช่นคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของอิฐและวัสดุประสานโบราณที่มีค่าต่ำกว่าค่าของวัสดุคอนกรีตปัจจุบันกว่าหลายสิบเท่าตัว